สวัสดีครับพบกับอาจารย์อัลมอนด์นะครับสำหรับการมารีวิว The Coaching Game ครับคลิปนี้นะครับมารีวิวบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ด1นะครับหรือว่าบอร์ดสเต็ปที่1ของ7 Step of Coaching ครับบอร์ด1หรือว่าบอร์ดโกบอร์ดโกหรือว่าบอร์ดเป้าหมายนั่นเองครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างหลังเป็นรูปเด็กผู้หญิงนะครับกำลังดึงเชือกที่มีช้างอยู่นะครับบอร์ดโกนั่นเองนะครับสามารถตีความภาพได้เหมือนเป็น Coaching Card เลยนะครับเพราะว่าภาพมันมีความในซ่อนเร้นอยู่อ่ะบอร์ดนี้นะครับเป็นต่อยอดเป็นบอร์ดที่1เลยนะครับต่อจากบอร์ด A หรือว่า View Offline นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ผู้เล่นคนแรกจากการประเมิน View Offline หรือว่าการทอยเต่าก็ตามนะครับผู้เล่นนะครับก็เอาหมากทุกตัวมาวางไว้ที่จุดแรกจุดเช็คอินนะครับจุดแรกนี้ก่อนนะครับอยู่ประมาณมุมล่างซ้ายนะครับอยู่ล่างซ้ายจะเป็นรูปเช็คอินเลยครับวิธีการคือผู้เล่นคนแรกก็ทอยเต๋านะครับทอยเต๋านะครับเดินนะครับทอยเต๋านะครับอย่างเช่นสีเขียวบอกว่าได้1นะครับก็เดินมา1นะครับอ่านสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์นั้นนะครับ measurable วัดได้นะครับก็มาเปิดการ์ดจะมีการ์ด coaching card คำถามประกอบบอร์ดนะครับหน้าตาของหลังการ์ดจะเป็นเหมือนหลังบอร์ดเลยนะครับก็มาที่ measurable มาหา measurable อยู่ไหนนะ measurable นะครับแล้วก็อ่านครับเลือกสัก1คำถามหรือ2คำถามนะครับอ่านดังๆให้ทุกคนได้ยินด้วยนะครับสำหรับเบสิกรูลแล้วกันนะครับเบสิกรูลเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้ยินด้วยครับจะได้ตอบคำถามนะครับตั้งเป้าไปพร้อมกันสำหรับเบสิกรูลนะครับแต่ถ้าเป็นแอดวานซ์รูลสำหรับคนที่เป็นคอร์สอยู่แล้วผมแนะนำให้ทุกคนเก็บการคำถามก็คือเดินมาเก็บการคำถามตอบถามคำถามตัวเองให้ครบเพื่อท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชแล้วก็ใช้ไอเทมไปในตัวนะครับโอเควัดได้ measurable คุณจะวัดผลในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุได้อย่างไรนั่นคือคุณก็ต้องนะครับผ่านการประเมิน view offline นะครับว่าความคาดหวังของคุณเป็นยังไงอยากจะอะไรแต่อะไรมาก่อนในบอร์ด A นะครับแล้วคุณก็ต้องมาตอบคำถามเหล่านี้นะครับเป็นคำถามโคชชิ่งนะครับที่ออกแบบโดยสถาบันโค้ชไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดเช่นสีเขียวบอกว่าinspiration มันไม่ค่อยมีเลยนะครับเป็น6อยากให้แบบทุกวันเป็นวันที่มี inspiration ทุกวันเลยนะครับคุณจะวัดผลในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุได้อย่างไรบรรลุได้ยังไงดีนะเช่นงั้นเอาเป็นว่าทุกวันนะครับจะต้องมีการจดเอ๊ะนะครับจดเอ๊ะในกระดาษนะครับในสมุดประจำตัวในไดอารี่ประจำตัววันละ1เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ได้คือ 100% เลยนะครับวัดได้แน่นอนวันละ1เอ๊ะวัดได้แน่นอนนะครับทุกคนนะครับก็สามารถที่จะเอาเป้าของตัวเองที่อยากจะอะไรแต่อะไรมาตอบคำถามนี้ได้เช่นกันนะครับก็เหมือนผ่านตัวmeteorable ไปนะต่อไปก็เป็นมือหมุนไปทางซ้ายนะครับคนที่อยู่ซ้ายมือของผู้เล่นคนแรกก็จะเป็นคนเดินมาทอยเต๋านะครับทอยเต๋าว่า1 2 3ทอยเต๋าปั๊บมาดูนะครับเป็นรูปอะไรแล้วก็มาดูเจาะจง specific นะครับผู้เล่นสีม่วงก็อ่านการนะครับคุณต้องการได้รับอะไรและสิ่งนั้นหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เป้าครับอยากจะอะไรแต่อะไรเดเลม่าของผู้เล่นแล้วกันครับแล้วก็จะมาอ่านการนะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันดังๆพร้อมกันเลยนะครับคุณต้องการได้รับอะไรและสิ่งนั้นหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นสีม่วงก็จะย้ำไดเลม่าอยากจะอะไรแต่อะไรของตัวเองแล้วก็อ่านคำถามนี้ตอบคำถามนี้สีเขียวก็เช่นกันนะครับสีเขียวบอกอินสปิเรชันคุณต้องการได้รับอะไรก็อยากได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานเช่นเรื่องของอาฮ่าโมเมนต์ทุกวันก็สามารถที่จะตอบคำถามนี้นะครับของตัวเองที่ไม่ใช่เดินหมากก็ได้นะครับแล้วก็ทอยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้การคำถามครบทั้ง5ใบครับครบทั้ง5ใบนะครับคราวนี้นะครับตัวบอร์ดนี้มีความพิเศษอยู่เพราะว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกเฟือง2อันที่ขบกันอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทอยเต๋าแล้วก็มาตกที่เฟือง2อันขบกันนะครับเราเรียกว่าเป็นฟรีรูลนะครับก็คือเป็นกฎที่ให้ผู้เล่นด้วยกันนะครับสามารถที่จะออกกฎกติกาสนุกกันเองได้นะครับเช่นถ้ามาตกตรงนี้ทุกคนต้องจับมือกันต้องยิ้มให้กันต้องตอบคำถามอะไรก็ได้หรือถามคำถามอะไรก็ได้กลับนะครับสำหรับคนที่ตกคำถามนี้นะครับอย่างเบสิกรูลที่ผมออกแบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของก็จะใช้เรื่องของการโคชชิ่งครับคุณลองถามอะไรก็ได้ให้กับผู้เล่นที่ตกคำถามนี้ซิเพราะฉะนั้น3คนที่เหลือก็ต้องมาถามคำถามสีเขียวนะครับที่ตกกับช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องหมายเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 บอร์ดด้วยกันในเดี๋ยว coaching game นะครับโอเคอันนี้คือเบสิกรูลนะครับแต่ถ้าเป็น advanced rule ก็ปรับกฎกันไปนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับพบกันในบอร์ดถัดไปครับ